เจ้านางจะยุ่นเป็นธิดาของเจ้าเข้เจ้าฟ้าแห่งสีป้อสมรสกับเจ้ากองไทยโอรสของเจ้ารัตนะก้อนแก้วอินทแหลงเจ้าฟ้าแห่งเชียงตุงณหอสการสาเมืองสีป้อเมื่อเจ้ากองไทยขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเชียงตุงต่อจากพระบิดาเจ้านางจะยุ่นได้รับแต่งตั้งเป็นมหาเทวีแห่งเชียงตุงต่อมาเจ้ากองไทยได้ถูกลอบสังหารภายหลังครองราชย์ได้เพียงเดือนเศษหลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้ากองไทยเจ้านางจะยุ่นเดินทางไปพำนักที่เมืองตองจีจนตลอดชีวิตท่านเป็นพระมารดาของเจ้าใจหลวงเจ้าฟ้าเชียงตุงลำดับที่43องค์สุดท้ายมหาเทวีจ่ายุ่นต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงมากมายที่เกิดขึ้นกับเชียงตุงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาเทวีทั้งสิ้นสุดท้ายเจ้าใจหลวงลูกชายสุดที่รักที่เกิดกับเจ้ากองไทยก็ต้องพลัดพรากเพราะถูกคุมขังในคุกอินเสกถึง6ปีและห้ามกลับเชียงตุงจนวาระสุดท้าย